คือไอ้พวกจะทำมาหาแดกเนี่ยมันดึงรูปเราไปเว็บพนันไปชวนเว็บพนันเราก็มีศักยภาพส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไปบอกว่าจิกไอ้แก๊งนี้เอาไม่ได้จะไปไล่บี้มึงทำมาหาแดกไม่ได้ก็แล้วกันดีกว่าจะไปไล่ดำเนินคดีมันบางทีมันไปเปิดต่างประเทศอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เครือข่ายมันต้องอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เราก็ดูว่าสมมุติว่ามันขึ้นเว็บอะไร coffee สมมุติว่าขึ้นเว็บ coffee อย่างเงี้ยเราจะได้จิกไงว่าไอ้นี่เอารูปเราไปลงนะมันจัดการทีนะไปที่ตำรวจไซเบอร์ครับเพราะตอนแรกเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยโดนกันน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่พอมาคุยกับพี่โอปุ๊บท่านก็โดนผมเจอลูกท่านในทิกต็อกเนี่ยโดนเต็มเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันเล่นมันไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคนที่มันทะลึ่งมันทะลึ่งเดี๋ยวก็ชิบหายเองอ่ะมาเนี่ยพอถึงคราวชิบหายแล้วไอ้พวกนี้มันหาคนที่ภาพอะไรก็ได้ที่จะดึงดูดให้คนเข้าไปดูแล้วก็จะชวนคือเอาภาพใครก็ได้ที่ไปขึ้นแล้วก็คนกดเข้าไปดูมันจะได้ชวนให้เล่นเว็บพนันมันนะครับซึ่งถ้าใครโง่ไปเล่นเนี่ยก็ชิบหายอย่างเดียวเลยเว็บพนันเนี่ยเจ๊งครอบครัวชิบหายไว้ปวงหมดฝากได้ถอนไม่ได้เลยครับคนร้องเรียนผมมาเต็มเลยครอบครัวชิบหายไว้ปวงหมดคนโง่เท่านั้นที่จะไปเล่นเว็บพนันเนี่ยมันกำหนดด้วยคอมพิวเตอร์ยังไงก็แพ้นะครับไฮโลยังมีลูกรีโมทเลยแต่ไอ้นี่นะมันกำหนดเหมือนไปเล่นสล็อตตามบ่อนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางชนะไอ้คอมพิวเตอร์นะมันโง่แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าเว็บไหนบ้างอะไรบ้างไอ้โอเกอร์ก๊อปมาให้ผมดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้บอกลูกน้องตำรวจนะว่าไอ้เว็บนี้มันเปิดกันเป็นหมื่นหมื่นเว็บมันเปิดกันเป็นหมื่นหมื่นเว็บพอโดนหลอกไปเงินเข้าบัญชีไปก็กลายเป็นบัญชีม้าไอ้พวกบัญชีม้ามันก็ไปจ้างเด็กแถวชนบทบ้านนอกให้คนละพันให้มึงไปเปิดบัญชีนะบัตร ATM มาให้ผมนะเอารหัสมาให้ผมนะพอคนโดนหลอกก็โอนเข้าบัญชีม้าพอไปจับก็เจอบัญชีม้าตอนนี้เขาอายัดบัญชีม้าไปเป็น 200,000 กว่าบัญชีแล้วแต่ว่าผมว่านะอย่าไปใส่ใจบัญชีม้าบัญชีอะไรเลยโอนเข้าไปคนไหนจับคนนั้นเข้าคุกไป มันจะได้เข็ดจะไปเจอตาสีตาสาหรือจะคนอายุมากหรืออายุน้อยในเมื่อคุณไปเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าใครมาให้เปิดบัญชีแล้วคุณไม่ได้ถือบัญชีเองไม่ได้ถือบัตร ATM เองไม่ได้ถือรหัสเองคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้เขามาจ้างคุณผ่านก็ติดคุกไปเออไอ้เหี้ยมันจะได้จบไม่มีเราไม่รู้ไม่ก็เข้าไปเข้าคุกตามอัตภาพไปจะ3ปี5ปีอะไรก็ช่อโกงประชาชนก็โดนไปครับมันจะได้กลัวครับใช่มั้ยครับถ้าคนมันกลัวมันจะไม่กล้าถามว่ามีหน้าผาแล้วเนี่ยเด็ก2ขวบ3ขวบเนี่ยมันเห็นมันยังไม่กล้าตกหน้าผาตายเลยไม่ต้องไปสงสารหรอกบัญชีม้าก็เอาเข้าคุกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องไปสงสารหรอกโดนเข้าไปเนี่ยผมว่าไม่กี่ลายมันก็จะระมัดระวังต่อไปก็ไม่กล้าแหละแม้แต่พ่อแม่จะให้ลูกไปเปิดบัญชีลูกจะยังไม่กล้าเลยว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรหรือเปล่าไม่นั้นมันเตือนกันมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะส่วนในเว็บพวกนี้มันกล้าเอารูปเราไปลงอย่างเงี้ยมันจะนำความชิบหายเข้าสู่เว็บมันเองแหละแทนที่มันมีหมื่นเว็บจะปราบไม่หมดเนี่ยไอ้เว็บที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่10เนี่ยเราก็บอกเออมึงต้องฟาดไอ้เว็บที่1ถึง10นะกูจะตามเรื่องกูจะตามเรื่องไอ้เหี้ยเอาให้ชิบหายไปเลยนะเอาให้ชิบหายมันเลยตัวมันจะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ไอ้พวกนี้นะพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเช็คเส้นทางการเงินได้นะมันจะเอาไปฟอกเงินจะไปซื้อสนามกอล์ฟซื้อที่ดินอะไรเนี่ยนะก็เหมือนเว็บที่โดนเนี่ยนะพอไปอ้างผู้ใหญ่เขาก็ชิบหายแทนที่มันจะทำมาหากินมันมืดมืดดำดำไปอย่างเงี้ยนะมันก็โดนทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็โดนมาใครก็ได้เช่นไอ้หลังเนี่ย
มันมีแฟนคลับมันเป็นล้านคนเนี่ยมันก็เอารูปมึงไปเหมือนกับไอ้เสียโป้ไอ้โป้เนี่ยไอ้โป้เนี่ยเขาก็โปรโมทไอ้โป้มาไอ้โป้เป็นคนดังตอนนั้นสมัยนั้นนะไอ้โป้มาแจกเงินแจกทองเพื่อดึงดูดลูกค้ากูบอกเดี๋ยวเข้าคุกก็เข้าคุกจริงๆอ่ะนะมามันเป็นเรื่องของมิจฉาชีพซึ่งป้องกันกันลำบากเหมือนกับมีคนร้ายอยู่ 15,000 คนเราก็ตามจิกได้ค่อยๆตามจิกทีละดอกละดอกละดอกเข้าไปเนี่ยแล้วท่านได้ดูข่าวที่ลูกชายหลอกน้องสาวกับพ่อลงในหีบเหล็กแล้วทิ้งน้ำไหมครับโอ้จังไรเด็กจังไรได้ดูข่าวไหมเห็นแล้วคือหมายความว่ามันชื่อไอ้อะไรมาเดี๋ยวนะไม่มีใครดูข่าวไอ้วิรุษเอาพ่อกับลูกพ่อกับน้องสาววิสรุษมั้งวิรุษหรือวิสรุษอะไรเนี่ยที่ว่าเป็นลูกชายหลอกพ่อกับน้องสาวที่เป็นออทิสติกเนี่ยไปนอนในหลังเหล็กแล้วบอกว่าจะทำบ่อตกปลาถ้าเข้าไปแล้วมันจะไอ้ตัวนี่จะกลายเป็นโฟมทำให้ลอยน้ำล็อกเรียบร้อยก็ฆ่าทั้งคู่ผมว่ากระบวนการพิจารณาบ้านเราเนี่ยไอ้เด็กคนนี้ฆ่าบุพการี288นี่ฆ่าผู้อื่นฆ่าบุพการีก็หนักเข้าไปอีกนะหนักเข้าไปอีกเรียกว่าประหารสองชั้นนะรับสาภาพก็ยังประหารชีวิตนะปกติรับสาภาพจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ถ้าตำรวจมันสอบพยานไม่กี่ปากสมมติสอบ 5-6 ปากตำรวจถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะภายใน7วันเนี่ยผมจะสรุปสำนวนเลย7วันเนี่ยสอบใครที่เกี่ยวข้องบ้างมึงพาไปที่ไหนอะไรสรุปสำนวนสั่งฟ้องไปที่อัยการประสานอัยการไว้ก่อนอัยการอาจจะใช้เวลาอีกอาทิตย์นึงรวม2อาทิตย์ขอศาลสืบด่วนเลยศาลท่านพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วศาลภายใน20วัน21วันศาลพิพากษาประหารชีวิตนะครับนะคือต้องเรื่องที่กระเทือนสังคมอย่างเงี้ยผมมองว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างเร็วนะครับเร็วพออุทธรณ์ภายใน30วันมันมีกรอบกฎหมายนะอุทธรณ์ภายใน30วันสมมุติศาลชั้นต้นพิพากษาและประหารชีวิตอุทธรณ์ภายใน30วันถ้ามึงไม่อุทธรณ์ก็ถือว่าคดีสิ้นสุดกรมราชทัณฑ์ก็ต้องมีขั้นตอนอีกไอ้พวกนี้เขาก็จะทูลกล่าวถวายฎีกาว่ากระทำความผิดครั้งแรกพอถ้ารอฎีกาตกมานะแล้วอุทธรณ์ถวายไม่ได้นะต้องเอามาฉีดยาให้ตายเลยอาจจะใช้เวลา2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยผมไม่รู้ขั้นตอนตรงนี้ไงนะอยากให้ใช้มาตรา17สมัยจอมพลสฤษดิ์ได้ซ้ำไปนะครับฆ่าพ่อฆ่าน้องอย่างนี้ก็ให้จับประหารชีวิตณจุดที่เกิดเหตุเพราะถือว่ามันเป็นคดีสะเทือนสะเทือนมันสะเทือนไงคือมันก็ไม่รู้จะไว้ใจใครแล้วมันไม่รู้จะไว้ใจใครแล้วประเทศไทยจะอยู่อย่างไรลูกตัวเองยังไว้ใจไม่ได้ตายห่าแล้วมึงจะไปไว้ใจใครวะลูกตัวเองยังไว้ใจไม่ได้ครับอย่างนี้มันไม่ใช่คนอื่นที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมนะนี่ลูกก่อเหตุฆาตกรรมบิดาผู้ให้บังเกิดวางแผนไตรตรองไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะมีประเด็นนี้ครับท่านที่ท่านสุรเชษฐ์ทักพานท่านออกรายการไปว่าทำไมเวลาคนไปแจ้งความที่สน.เนี่ยทำไมตำรวจที่สน.ไม่ทำเรื่องให้จบทำไมต้องปล่อยเขามาหาคุณกันทำไมเขาต้องปล่อยเขามาหาสายใหม่ต้องรอดทำไมไม่จบที่สน.ทำไมต้องให้ถึงหนุ่มกัญชัยก่อนถึงจะทำกันท่านมองมุมนี้ว่าไงเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่จะทำนะครับสมมติเวลาไปแจ้งเนี่ยต้องดูว่าคุณไปแจ้งความเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟังป่ะว่าวันนี้โดนหัวเตะมาโดนเมียขีดข่วนไอ้ตำรวจจะลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานยังไม่รับเลขคดียังไม่รับเลขคดีมันก็ไม่ทำอะไรนะครับบางคนรถยนต์เราหายเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยไอ้ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยดันลงประจำวันว่าวันนี้ไอ้หลังพนักงานมาแจ้งว่าไปจอดรถยนต์ตรงนั้นแล้วยังหามาเจอจึงมาแจ้งกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไว้เป็นหลักฐานมันก็ไม่ต้องรับเลขคดีหลังก็ต้องระบุว่ารถยนต์ผมจอดไว้ตรงเนี้ยถูกคนร้ายลักไปผมมีความประสงค์ให้ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเขารับเลขคดีที่256/2567อย่างนี้ถ้ามึงไม่เดินตามกรอบมึงตายแน่นะครับตายแน่ตอนนี้ถามว่าทำไมต้องไปร้องผู้ใหญ่คือถ้าข่าวไม่ดังคดีไม่ใหญ่นายไม่ด่ามันก็จะช้าหน่อยเป็นเรื่องปกติเพราะคดีมันมีให้ทำเป็นหมื่นเป็นแสนคดีมาแต่ละวันเนี่ยพนักงานสอบสวนนั่งเนี่ยคดีเกิดในเขตดอนเมืองทั้งหมดต้องมาเข้าไอ้คนนี้คนเดียวมันอาจจะรับเป็น10-20เรื่องออกเวรไปไอ้นี่ไม่มีศักยภาพมันก็แค่พนักงานสอบสวนจะไปสั่งฝ่ายสืบสวนก็มัวไปตามคดีอื่นที่มันสำคัญและใหญ่กว่านี่คือปัญหาไงพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายเยอะแยะมีอาชีพไหนบ้างฆ่าตัวตายมีพนักงานสอบสวนนะครับแต่ถามว่าพอไปแจ้งไอ้อะไรการจอมพลังหรือไปออกรายการคุณหนุ่มโหนกระแสอะไรเงี้ยมันเป็นข่าวที่ผู้ข้าบัญชาชั้นสูงรับทราบประชาชนทั่วประเทศรับทราบมันก็ต้องเร่งรัดโดยเร็วเขาเรียกว่าแซงคิวคนไข้อาการหนักก็แซงคิวไอ้พวกนอนรอคิวว่าเจ็บหัวไม่โป้เท้าก็รอคิวนะพอเข้าใจไหมฮะอันนี้เปิดหัวมานี่เปิดหัวมาพยาบาลเข็นมาด่วนนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอาจจะไม่ได้จะได้ถามเยอะจะได้มีคลิปไปลงเป็นห่วงน้องน้องก็ได้มีคลิปไปลงพี่ถามไม่ใช่หลวงพี่เลยท่านครับแล้วเรื่องเมื่อกี้เรื่องไอ้นี่คุณลูกเนี่ยทำให้คุณพ่อกับเสียชีวิตผมไม่อยากพูดคำว่าฆ่าอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องตำรวจแล้วตอนนี้ที่ประชาชนเขาจะชอบคอมเมนต์มากมากเวลาเกิดคดีเวลาเกิดการคุณหนุ่มเขาจะชอบคอมเมนต์ว่าเวลามีเหตุให้สอบวินัยปุ๊บทำไมใช้คำว่าย้ายทำไมไม่ใช้คำว่าปลดออกหรือไล่ออกและดำเนินคดีครับอันนี้เป็นคนถามเยอะมากครับท่านคนมันไม่เข้าใจระเบียบนะทำไมขยันมีบางคนก็บอกพอเกิดเรื่องปุ๊บทำไมต้องย้ายไปก่อนครับท่านทำไมไม่ไล่ออกก็มึงมันเป็นผู้ครับบัญชาสิแล้วไปไล่มันออกอ่ะมันก็ฟ้องทันทีเลยระเบียบเขามีว่าถ้าผมโดนเรื่องครับผมโดนเรื่องผมอาจจะเข้าร้อยเวรอยู่แล้วไปเผาเครียดเข้าไปเผารถชาวบ้านหน้าโรงพักมันชัดเจนนะติดคุกแน่ทำให้เสียทรัพย์ไปเผารถชาวบ้านกล้องวิดีโอมีเลยแต่เบื้องต้นตำรวจทำอะไรย้ายไอ้นี่ออกไปจากที่นั่นก่อนทำไมต้องย้ายออกไหมน่าเขาทำดีแหละต้องย้ายออกไปทันทีเลยเพื่อไม่ให้มันมีอำนาจมาคุมสำนวนคดีนี้ไม่มีอำนาจมาข่มขู่พยานตรงนี้ย้ายมึงออกไปก่อนเพราะเขามีระเบียบนะว่าขั้นตอนปฏิบัติ1ผมก็ทำความผิดจะต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนนะสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็มีเวลาให้30วันขยาย15 วันอย่างเงี้ยมีกรอบเวลากรรมการ3คนที่สืบสวนข้อเท็จจริงสรุปแล้วครับมีมูลนะครับก็ถึงจะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็มีกรอบเวลากฎหมายมันดันเขียนไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าผู้บัญชาบอกเฮ้ยไอ้ห่านี่ไปเผารถเขามีคำสั่งไล่ออกเลยมันฟ้องศาลปกครองทันทีเลยว่าผมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายเขาไว้นะครับมันก็ยังอุทธรณ์ได้ว่ามันไม่อุทธรณ์ว่ามันผิดหรือถูกเพราะมันผิดอยู่แล้วแต่มาอุทธรณ์ว่ากรรมการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราละเว้นขั้นตอนก็ไอ้คนที่ลงความเห็นว่าที่ย้ายไปช่วยราชการนะไปช่วยกันเฮ้ยคุณมาออกคำสั่งบางทีคุณไม่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาครับที่จะผมเป็นผู้บังคับการเนี่ยผมก็มีอำนาจไล่ข้าราชการผู้กับรองผู้การลงไปไล่ออกได้ผมเป็นผู้บัญชาการเนี่ยผมก็มีอำนาจไล่ผู้บัญชาการออกได้แต่ความผิดต้องชัดเจนแต่ถ้ามันไปยิงเขามีพยานเห็นชัดเจนมีกล้องวงจรปิดชัดเจนไอ้ตำรวจพอถูกจับปุ๊บ
เราเป็นผู้บังคับบัญชาต้องวิเคราะห์ว่าถ้าถูกจับเราควบคุมตัวมาแล้วศาลจะให้ประกันตัวมั้ยถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวเสร็จเนี่ยยังไงมึงก็โดนไล่ออกเนี่ยเพราะถ้ามึงไม่โดนไล่ออกมึงไม่โดนไล่ออกอย่างนี้มึงก็ต้องขาดราชการเกิน15วันจะมาอ้างว่าไปติดคุกไม่ได้ครับเราก็จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ถ้าการสืบสวนสอบสวน1ปีไม่เสร็จที่ทั้งนั้นที่มันผิดจริงยิงเขาจริงต้องกลับเข้ามารับราชการอีกนี่มันก็เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยเขาเขียนอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงอ่ะมันก็ต้องไปแก้ระเบียบอันนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้บังคับบัญชาโดนฟ้องศาลปกครองเยอะแยะไปหมดนะที่ไล่ออกเลยนะที่ไล่ออกข้ามขั้นตอนแทบทุกเรื่องเลยข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยข้ามขั้นตอนไม่ได้แม้แต่ผมเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าผิดผมอยากไล่ออกมันก็มีขั้นตอนอีกว่าเอ้ยผมยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาเขาทราบเลยนะผมยังไม่ได้ไปไต่สวนพยานคนนั้นคนนี้เลยนะครับคือต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไงเหมือนกับกฎหมายไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาแม้แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วเนี่ยว่ากระทำความผิดเขายังถือว่าไอ้ผู้ต้องหาคนนั้นหรือจำเลยคนนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะถึงอุทธรณ์ฎีกาคดีต้องสิ้นสุดก่อนพอสิ้นสุดปุ๊บเขาจะเอาคดีอาญาสิ้นสุดเนี่ยกลับมาแนบกับคดีวินัยคดีวินัยที่สอบต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนนะมันไปเผารถเขาเนี่ยสอบแล้วชั้นต้นสืบสวนข้อเท็จจริงมีมูลครับครับไอ้กรรมการวินัยพิจารณาแล้วมีมูลแต่ให้รอผลคดีอาญาคดีอาญาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกข้อหาทำให้เสียทรัพย์ไปเผารถเขาก็จะให้ออกไว้ก่อนนะฮะให้ออกไล่ออกปลดออกแล้วแต่ส่วนใหญ่จะไล่ออกนะครับแต่ถ้ามันยังอุทธรไอ้กรรมการก็ต้องรอก่อนว่ามึงจะอุทธรไหมอุทธรจะตกไหมมันช้านะมันไม่ทันใจพระเดชพระคุณไงใช่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจที่อธิบายให้เข้าใจอย่างนี้ไงจะมีประเด็นแรงๆจริงๆที่ชัดเจนจริงๆแล้วก็วิเคราะห์ว่าพนักงานสอบสวนค้านประกันไม่ได้ประกันแน่เดี๋ยวค้านชั้นศาลด้วยศาลก็คงไม่ให้ประกันแน่อย่างไรแม่ต้องขาดราชการเกิน15วันชัวร์เลยว่าอย่างนี้นะก็มั่นใจก็มั่นใจหน่อยก็จะให้ออกจากราชการไปก่อนถ้าเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงอย่างเงี้ยผู้บังคับบัญชาต้องตัดสินใจนี่ผบ.ตร.ยังโดนร้องเลยยังโดนฟ้องศาลปกครองเลยนี่คือระเบียบข้อบังคับนะมาตอนนี้มีครับมี FC หลายท่านส่งแชทมาหาผมแล้วก็หาท่านสารวัตรโอเยอะมากว่านามสกุลกินเกสรตอนนี้ไอ้แท็กซี่ไปอ้างตัวเป็นญาติท่านตอนนี้ล่าสุดไปหลอกให้เขาโอนเงินซื้อของออนไลน์ส่งรูปให้ผมผมส่งให้สารวัตรโอ๊ตมาโอ๊ตไม่รู้จักแล้วแต่ละไม่ใช่กินเกสรคือเชฟแล้วถ้าท่านประสารพันเลยครับแต่คุณท่านตอนนี้คืออย่างนี้ครับพอผมเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจของสังคมเข้าไปแล้วก็ประกอบกับว่าเคยเป็นอดีตข้าราชการที่พอมียศมีตำแหน่งกับเขาบ้างอย่างเงี้ยแม่ญาติกูเยอะทั่วประเทศเลยไอ้เหี้ยมันนามตระกูลอะไรกูนามตระกูลแสงผ่านเสือไปบอกชื่อณัฐพลกิ่งเกสรขับแท็กซี่แล้วผมก็ถามไปที่ธนาคารว่าในเมื่อมันณัฐพลแสงผ่านและทำไมบัญชีมึงเป็นชื่อนัทพลกิ่นเกสรได้ไงคือเขาจะไปผมก็ไม่เข้าใจระบบธนาคารครับเช่นมันจะไปเปิดเนี่ยของคุณโอ๊ก VIP ไปเปิดธนาคารนะครับมึงไปเปิดก็ได้ชื่อบัญชีจอมเทพไตรลักษณ์ก็ได้อ๋อชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ไม่เข้าใจระบบบัญชีไงครับแต่ว่าท่านอย่าไปเชื่อถ้ายิ่งนามสกุลกิ่นเกสรเนี่ยเอาให้หนักเอาให้หนักแล้วผมเนี่ยนะคือเนื่องจากผมเนี่ยอยู่ในวงญาติผมเนี่ยแคบๆเพราะพ่อแม่ผมมีพี่น้องไม่กี่คนพ่อมีพี่น้องไม่กี่คนชาติกำเนิดก็อยู่ที่ตำบลพนมเสนนครสวรรค์แค่นั้นแหละนะแต่ว่ามันจะมีนามสกุลกิ่นเกสรเนี่ยไปทั่วประเทศกรุงเทพสุพรรณการบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอยุธยาอ่างทองอะไรเนี่ยเยอะเป็นหลายแสนคนครับมันนามสกุลเก่าแก่ไม่รู้จักกันเลยครับไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะนั้นนามสกุลกลิ่นเกสรนี่เยอะถ้าทำความดีก็ดีไปถ้าทำความชั่วมึงโดนหนักและโดนจับก่อนเลยและโดนจับก่อนเลยแล้วถ้ามีคนร้ายชื่อไอ้ต๋อง
นามสกุลกิ่งเกสรอยู่ตรงไอ้ซอยปะปาที่ปานบุรีอ่ะที่จริงผมรับผิดชอบแค่สั่งระยอดไม่ถึงปานบุรีอ่ะผมเลยไปล่อซื้อแล้วก็จับเสร็จเรียบร้อยก็เอามาขังที่สามระยอดให้มันมาส่งของสามระยอดครับมันยังไปบอกกับร้อยเวรกับชุดที่ไปจับว่ามันเป็นลูกชายผมเลยบอกไอ้เหี้ยแล้วกูไปได้กับแม่ของไอ้เด็กจังไรนะแล้วที่แสบกว่านั้นนะพ่อของไอ้ต๋องเนี่ยผมก็กลับไปที่บ้านพักเดินไปบอกกับร้อยเวรว่าเป็นพ่อเลยวะเฮ้ยตอนนั้นปู่ยังไม่ตายโอ๊ตปู่บุญส่งกิ่งเกสรยังไม่ตายผมก็อ้าวปู่มายังไงวะเนี่ยสงสัยมากับพระอาจารย์ยูนแน่เพราะพ่อผมนี่เป็นมรรคทายกวัดชอบไปกับเจ้าว่าสงสัยจะล่องใต้กันแล้วแวะมาเลยไปดูมันก็ไม่รู้จักผมร้อยเวรบอกท่านครับคุณพ่อท่านมารอครับก็เลยตอบพ่อสักวันแล้วมึงอ้างได้ไงเป็นพ่อกูโอ้มันจังไรแท้เลยขนาดโรงพักนั้นผมเป็นรองผู้กับหัวหน้าสถานีเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอีกอันหนึ่งคนร้ายตอนนั้นผมโดนย้ายจากผู้บังคับการย้ายจากผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีไปประจำเจรตำรวจเป็นผู้การเจรเก็บกลุ่มก็เกิดเหตุผมจะขับรถเข้าไล่เซ็งชีวิตแม่นโดนย้ายไม่เป็นครับปรากฏเห็นเด็กมันนอนกลางถนนสองคนเฮ้ยเด็กโดนรถชนเปล่าวะปรากฏเสียงปืนตุ้งมึงก็อ้าวมันยิงกันนี่หว่าผมก็เลยมีแต่ปืนสั้นก็เลยวิ่งมาเอาปืนเอ็มที่ผมแล้วก็ไล่ตามบอกคนร้ายวิ่งไปซ้ายผมก็วิ่งไล่ตามไปปรากฏว่าไอ้สวัสดิ์ยุทธเชฟบอกว่าคนยิงไอ้เด็กตาย2คนเนี่ยเลวัตเป็นคนยิงเพราะรถจอดตรงนี้ดีว่ามีผอ.โรงพยาบาลทองผาภูมิก็เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายที่ยิงไม่ใช่และท่านเลวัตเนี่ยตามไปกับคนร้ายเข้าไปในป่าคนร้ายมีลูกซอง5นัดไล่ตามยิงไปอีกคนนึงครับเป็น3ศพผมถือ M16 ไอ้สวัสดิ์ยุทธบอกเอ้ยท่านเลวัตมีทั้งลูกซองทั้ง M16 ทั้งปืนอะไรก็มีทั้งนั้นแหละไอ้เราก็ไอ้เหี้ยเรื่องเดือดร้อนมาให้กูอีกแล้วเราก็เลยเขาตามจับกันไม่ได้คนร้ายผมเนี่ยต้องไปตามจับคนร้ายได้ครับไปตามจับได้มึงเอาปืนไปซ่อนไว้ที่ไหนไอ้เหี้ยถ้าไม่บอกให้กูอัดมึงตายเลยนะมันก็พาผมไปผมก็ไปส่งโรงพักไซโยผมเป็นคนจับเองเอาไปส่งเองพร้อมปืนของกลางมันไปบอกกับร้อยเวรกับท่านรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค7ท่านพลตำรวจตรีสมบูรณ์พวกบางอย่างว่าเป็นลูกผมโอ้โหกูต้องกลับไปอีกว่าไปแอบได้เสียกับแม่มึงตอนไหนวะมันตกกว้างตกโต๊ะตรงนั้นแหละคนอื่นก็ห้ามว่าโอ้ยอย่าไปทำร้ายผู้ต้องหาบอกไม่ใช่เพราะมันบอกเป็นลูกนะกูเป็นพ่อกูต้องกระทืบมึงได้ดินี่ไม่เกี่ยวอ่ะมึงเอาอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าไปว่าอ้างนามสกุลเลยครับนะไอ้ปากคนมันจะอ้างเนี่ยมันก็อ้างไปได้เลยอย่าไปเครียดกับคนอ้างเลยนะมาเนี่ยนะต้องบอก FC นะฮะมึงอย่าว่าเลยจราจรเนี่ยนะครับก็ไอ้เหี้ยกูเป็นผู้จัดการกูยังโดนไถ200เลยเป็นผู้จัดการอยู่แท้ๆไอ้จ่าสุพรรณเป็นคนขับเนี่ยเนี่ยต้องด่วนเลยดอนเมืองไปหน่อยเนี่ยเอ้ยจังไรจริงๆไอ้ตัวกับผู้บัญชาการเอา200พวกกันไอ้เราก็จะรีบนะมันจับยาบ้าได้ครับเป็นล้านเม็ดอ่ะแล้วจะไปเซฟเฮาส์ที่ตรงแยกตรงอยุธยาเนี่ยรีบตีรถไปเฮ้ยไปเร็วหน่อยมันบอกว่าเร็วเกินกว่า120ครับนะไม่รู้มันตั้งกล้องหาอะไรไว้ตรงไหนกันอยู่มันหาแดดกันน่ะไปจ้างเอาซอสครับมึงช่วยดูหน่อยว่าถ้าขายเกิน120ก็ให้เด้งเกินมา122หรือเท่าไหร่กันอยู่นะพอลงผ่านทางด่วนแบบโอ้ตำรวจ20ตัวคนครับมาทำไมกันมันก็ขวางเลยให้จอดไอ้สุพรรณก็ลดกระจกด้านมันไว้เราก็มัวดูโทรศัพท์สั่งการไอ้สุพรรณบอกขับรถให้นายครับผมตำรวจครับจ่าสุพรรณครับเอ้ยไอ้เหี้ยตำรวจด้วยกันเอา200เลยจังไรจริงผมเลยด่าไปที่ผู้การจราจรกลางครับแล้วก็บอกไอ้คนที่รับผิดชอบแล้วท่านแต่เราท่านเปิดประตูลงไปวิ่งกันน้ำบานลงไปใครไอ้เหี้ยใครเมื่อกี้นะ
โอ้โหแล้วมึนหัวหมดเลยเมื่อใส่แมสใส่หมวกไอ้โม่งใส่เสื้อกั๊กแล้วเหมือนกันไปหมดเลยป้ายชื่อตอนหลังเลยต้องออกระเบียบว่าให้เอาป้ายชื่อไว้ข้างนอกครับต้องเอาป้ายชื่อไว้ข้างนอกจะได้ดูป้ายชื่อไอ้พวกนี้แม่งไม่ใช่ตำรวจหรอกหาไถเขาอย่างเดียวอะมาตำรวจที่ดีเขาก็มีเยอะแต่ไอ้พวกนี้ตอนหลังนี่ผมเป็นกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเสนอว่าอย่าให้เงินรางวัลค่าปรับจราจรเลยครับถ้าไม่ให้เงินรางวัลมันหายสดอย่างนี้มันหายสดแก้ลำบากนะมีลูกแค่ไม่กี่คนที่มึงยังปวดหัวเลยนะแต่ผมว่าถ่ายสดดีกว่าดีกว่ารางวัลท่านถ่ายสดมันเดี๋ยวนี้มันมีกล้องในรถมันมีแอบถ่ายกันได้เฮ้ยถ้าใครโดนถ่ายนะร้องมาที่ผมเลยครับร้อยบาทมึงโดนไล่ออกแล้วก็ติดคุกแน่นอนครับร้องมาที่ผมเนี่ยร้องมาเลยร้องมาที่ท่านนะไม่ใช่ OVP ฮะไม่ต้องร้องมาที่ผมเสียเขาเรียกร้องอย่างนี้ฮะร้องไปที่คณะกรรมการที่นาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะแล้วยิ่งมีกล้องถ่ายภาพไว้ด้วยนะไอ้ตำรวจที่ไปถ่ายเงินเขาแค่ร้อยบาทนี่นะติดคุกเลยครับติดคุกคือผมไปสอบปุ๊บเนี่ยผมไปสอบพบว่ามีการกระทำความผิดอาญาผมก็ส่งปปท.ทุจริตภาพลักษณ์แต่ว่าตอนนี้เลขาปปท.แม่งกำลังฮึดเลยดึงดังเหลือเกินเลขาโผล่ภูมิสารเนี่ยนะโอ้โหตัวจับเลยนะหนึ่งติดคุกแน่นอนสบายสบายสามปีเนี่ยแน่นอนสองไล่ออกจากราชการคนหมดนะอ่ะ20บาทก็โดนไล่ออก100บาทก็โดนไล่ออกก็คิดจะทำมาหาแดกก็ไปครับนะเพราะว่าผมต้องแจ้งเงี้ยทุกครั้งที่ท่านประกาศอะไรไปเนี่ยผมตื่นมาไลน์ผมข้อความเป็นร้อยเลยครับร้องเรียนนะฝากร้องอ่านไม่ไหวเลยผมเพิ่งไปออกรายการตีสิบตีสิบคุณวิศวัตรเนี่ยนะครับเขาก็บอกผมเป็นผู้กับสองทางหลวงนะครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกติดสินบนเจ้าพนักงานกันสักทีวะกูเป็นผู้กับเนี่ยกูออกไปเองเลยเราก็เลยออกไปเลยแต่งเต็มยศเลยหมวกมีช่อชัยพฤกษ์เลยมีช่อนะผู้กับเนี่ยเขาเรียกหมวกขึ้นลาเลยไปเจอไอ้รถบรรทุกผักวิ่งขวากวนตีนอยู่นั่นแหละไม่ยอมซ้ายเปิดไฟแวบ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 ให้มันไปซ้ายมันก็ไม่ยอมหลบซ้ายจนทั้งจับกุมได้พอลงไปทำไมไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้ายขับขวากี่ขวางการจราจรป้าการมันยัดให้กูร้อยเฮ้ยโผล่หน้าดูหน่อยสิผมเป็นใครโอ้โหป้าป้าขอร้อยนึงไม่เอาให้สองร้อยผมจะต้องจับไอ้นี่ข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานมันทำกันเป็นสันดานมานมนานแล้วบอกว่าเที่ยวนี้ผมจะเตือนคุณนะมึงไปขับชิดซ้ายไปคุณไปขับชิดซ้ายไปพอไปชิดซ้ายนะโอ้มันน่าสมเพชมันวิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกับวิ่งบนโลกพระจันทร์อย่างเงี้ยเพราะซ้ายเนี่ยรถสิบล้อมันวิ่งเสียไปหมดแล้วมันก็เลยแช่ขวาแต่บางคนพอแช่ขวาติดเป็นสันดานติดเป็นสันดานทำไมวะทั้งที่ไม่บรรทุกผักบรรทุกอะไรเลยแม่งก็วิ่งขวาพอไปเจอตำรวจก็เดี๋ยวป๋าร้อยหนึ่งป๋าร้อยหนึ่งผมว่าแม่งต้องล่อซื้อนะเดี๋ยวผมคงจะต้องไปขับรถกระบะอย่างนี้แล้วก็ตำรวจก็ป่าแล้วให้มันร้อยหนึ่งแล้วก็แจ้งพ่อกล่าวหาก็จ่ายคืนกันเองโอ้ตายหาแล้วตอนนี้อย่าไปว่าไอ้ตำรวจอย่างเดียวมีทุกวงการถ้ามีอำนาจเข้าไปเนี่ยสัตว์มีขนคนมีนะพอมีอำนาจเข้าไปเนี่ยทุกวงการยันเจ้าหน้าที่เก็บอะไรสัมภาระก็โดนปศุสัตว์ก็โดนตรวจรับการจ้างก็ต้องชวนข้าราชการทั่วประเทศจุดธูป16ดอกสาบาน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินกับพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชถ้ารับสินบาทค่าสินบนก็ขอให้ช็อกตายผมว่าแม่นจะเหลือข้าราชการกี่คนว่าประเทศไทยท่านครับผมว่าเหลือเยอะเพราะว่าเขาปักกับหัวปากกระหัวไม่สนสายตอนสบานแม่นหักนิ้วอย่างนี้หรือเปล่าไหวๆนะต้องค่อยๆหาทางแก้ไปสังคมแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วโลกออนไลน์มันแล้วมีกล้องมีอะไรไปเยอะแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับไอ้มือปราบด่านเถื่อนนั่นนะมึงมีกล้องมามึงไม่ใช่กูว่าไอ้เหี้ยนี่โดนยิงวันเดียวได้นะคือพูดคำพูดมันต้องซอฟๆอ่ะเอ้ยถ้
ท่านมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านทำไมไม่ติดกล้องท่านได้รับคำสั่งจากความรู้ก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีนะครับไอ้ด่านบนถนนหลวงเนี่ยมันต้องมาติดครม.หรือได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทางหลวงหรือทื่อผู้ได้รับมอบนะแต่ด่านสกัดคนร้ายเนี่ยสกัดคนร้ายมีเหตุป้นธนาคารเขาจะตั้งจุดโน้นจุดนี้จุดนี้เนี่ยคนละอย่างกันคนละอย่างกันนะฮะคนละอย่างกันคนละอย่างกันสมมุติว่ามันป้นธนาคารตรงนี้เฮ้ยคุณตั้งจุดที่1จุด2จุด3ครับตั้งด่านเป็นวงล้อมเลยอันนี้คนละอย่างกันคนละอย่างกันตอนนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจแต่ขอบอกให้น้องคนที่มือปราบด่านเถื่อนนี่มึงพูดจี๊ดเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจบ้ามันก็มีระหว่างมึงขับรถกลับบ้านมึงขับตามมึงมาชนท้ายมึงร่วงถนนไม่ว่าไงอ่ะถ้าจะไปตรวจสอบการทุจริตเขาอะไรเขาคำพูดพอกรอบแค่นี้ไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็เกิดเหตุอื่นอีกคนมันจี๊ดกันได้ไงนะครับแต่ก่อนท่านพวกท่านสสเต้ไงนั่นไปแต่พูดดีถ้ามีไปถามมีเอกสารการตั้งด่านมาแต่ว่าไม่ได้ชวนทะเลาะสมัยท่านสสเต้นะเต้มันมีไอ้ที่มาที่ตัวไอ้ชี้ชวนทะเลาะติดคุกไปแล้วที่ไปใหญ่เหลือเกินเลยนะไอ้เนี่ยไปตรวจสอบการทุจริตแต่ผิดข้อหากวนตีนเจ้าพนักงานเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องต่อไปอีกมาแต่ว่าไปจะตรวจสอบอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช้คำพูดที่มันสุภาพอกเขาอกเรานะฮะพอเสียงดังใส่กันอะไรกันแต่ผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจออย่างนี้หรือยุคผมมันยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรกันหลุดมาน่าจะเป็นที่บารมีเสือด้วยไม่มีไม่เคยขนาดเด็กมันตีกันวิ่งมาสนอท่านยังเตะทะลวงดินปันปุ่งเตะทะลวงหน้าสนอไอ้นั่นที่แม่มันมาด่าท่านน่ะมันปุ่งยิงกันครับยิงกันเสร็จไอ้คนโดนยิงก็หนีเข้ามาที่บ้านโป่งอีกชุดก็วิ่งไล่ฟันตามมาที่โรงพักเลยไอ้ห่าขนาดโรงพักสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งเราก็เลยเตะสวนเลยเพิ่งย้ายไปวันแรกเลยเตะสวนเลยเครื่องแบบไม่ได้ใส่ในช่วงนั้นไม่ได้ใส่ก็ขนของลงรถอยู่นะเตะล่วงเลยคามีดจับยัดเข้าห้องขังตกไปแม่มันก็มาบอกตำรวจเหี้ยอะไรมาเตะลูกมันนะก็เตะเพื่อสกัดจับกุ้งตบแม่งเข้าไปอีกทีเลี้ยงลูกพี่นะครับแล้วตีด้วยค้อนยางก็เยอะไอ้หลังกูเตือนมึงเที่ยวนี้นะถ้าเที่ยวหน้ามึงทำอีกเนี่ยมึงอายุเท่าไหร่40ข้างละ20ทีนะลูกมันก็ครับพอมันทำผิดอีกว่าไงให้มาตามกติกานะครับมีคมแฝกแบนๆตีขานี้ตั้งแต่สะโพกลงไปเงี้ย20ข้างโน้น20ก็เดินไม่ได้แต่ไม่ให้อายใครใส่กางเกงขายาวแล้วปิดพอเจออีกทีลังมามองเงี้ยหมดมาเนี่ยนะอันนี้คือเด็กที่เก็บมะเหล็กเกเรตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเรามีกติกากันอย่างนี้นะลูกถ้าหนูตีเขาหนูโดนตีบ้างนะถ้าหนูยิงเขาหนูโดนยิงบ้างนะนะครับแต่ไอ้พวกที่กระทำผิดโทษประหารชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำผิดซ้ำซากเนี่ยก็จะเตือนก่อนถ้าเตือนไม่ได้มันโดนใครรอบยิงตายกันหมดปีหนึ่ง36ศพไม่มีใครมาฟ้องผมครับไม่มียันเกษียณไม่มีใครมาฟ้องมันต้องมีคุณธรรมและเราต้องมองเด็กมันรุ่นลูกรุ่นหลานใครอายุรุ่นลูกก็รุ่นลูกมองผมไม่ได้มองรังเกียจเลยเราก็เกเรมาก่อนกูเกสุดๆมาก่อนมึงนะไอ้พวกนี้แค่ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำยังไงจะให้เด็กมันเกรงมันกลัวเพราะว่าผมก็เกเรเวลาจะไปเที่ยวงานเนี่ยขนาดพกคมแฝกดักข้างหลังไปเลยนะเช็คก่อนว่าจะผ่อนมาคุมงานไปจ่าสิบตำรวจผ่อนแกไปดูถ้าจะผ่อนมากูกลับนอนบ้านกูไม่ไปนะโอ้โหแกเจอเราเลี้ยเชี่ยเก่งคาราเต้จุ๊บเข้าไปโอ้โหก็อึไม่ออกเลยมาเนี่ยจ่าผ่อนก่อนแก้วไปแล้วตำรวจอื่นไม่กลัวไล่ยิงยังไม่กลัวเลยเดี๋ยววิ่งซิกแซกซิกแซกก็หนีได้กลัวจะผ่อนคนเดียวแกคาราเต้ไม่ฮะคือแกก็เรามองแกเรียกแหละแกเรียกแกอาครับ
เหมือนความเคารพเกรงใจผมก็จะเด็กๆก็จะอย่างเงี้ยครับไม่นะเดี๋ยวนี้มันโตๆกันแล้วตั้งแต่ที่เราตีมั่งตัดผมก้อนผมมั่งให้นั่งพับเพียบ8ชั่วโมงมั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นสี7สี8แล้วนะยังทักมาเนี่ยท่านครับโอ้ไอเราก็จำไม่ได้แล้วตั้งแต่ปีที่3 20ปีแล้วมั้ง23ปีแล้ว23ปีแล้วมันอยู่ที่เรามีคุณธรรมหรือเปล่านะครับผมอยู่บ้านโป่งเนี่ย4ทุ่มไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับออกนอกบ้านหรอกเด็กๆนะครับไอ้แก๊งแว้นแก๊งเบิ้นอะไรต้องมีวิธีเคยเล่าไปแล้วครับนะอะไรคนเมาคนหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงหมาไม่เห่าคนเมาเมายังไม่กล้าเดินเป๋เดินเป๋ตกมาเนี่ยเดินเป๋ตกตรงนี้พอที่ท่านขับรถไปแล้วเด็กนั่งอยู่ตามขอบสะพานแล้วมันทักตบเลยตบล่วงเลยมันทักว่าไงนะท่านท่านตรงไหนเอ้ยตำรวจคือเวลาเราออกตรวจเนี่ยผมก็จะเอามอเตอร์ไซค์มันเข้าซอกโน้นซอยนี้ได้ตอนนี้เวลาออกตรวจเนี่ยตำรวจมัน300คนก็บอกเฮ้ยมอไซค์300คันมึงว่ามอไซค์300คันขับวนรอบอำเภอเนี่ยมันสยองอ่ะมันสยองมั้ยครับสยองแต่มันไม่กลัวเลยพวกนี้กวนตีนเฮ้ยเหี้ยแห่อะไรหรือแห่ผู้กับก็จอดรถปึ๊กเลยสวัสดีครับก็ตอบล่วงสะพานเลยมาจับล่วงสะพานมานั่งทําเหี้ยอะไรบ้างมานั่งเออไอเด็กจังไรตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครไปนั่งแล้วสูงนะสะพานเบิกไผ่เนี่ยนั่งราวปูนเนี่ยล่วงไปข้างล่างมันก็กลัวมีคำถามไหมต้องเตรียมอะไรมาคำถามไม่มีค่ะไม่กล้าฟังบนแล้วไม่กล้าถามหรอต้องฟังบนแล้วไม่มีคำถามผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะช่วยคนที่ไม่รู้กฎหมายหรือไม่เข้าใจเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับรู้หลบรู้หลีกแล้วอย่าไปทำผิดคือถ้าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยรู้ข้างๆเคียงๆอะไรเนี่ยอย่าไปแสดงความเห็นก็รับฟังเข้าไว้ผมก็ไม่ได้ว่ากฎหมายมันแก้ใหม่เรื่อยๆครับเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเนี่ยผู้ใดข่มขืนผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ภริยาตนเนี่ยผิดฐานข่มขืนครับข่มขืนคืออะไรข่มขืนคือสอดใส่อวัยวะเพศชายไปในวะเพศหญิงกฎหมายแม่งก็ไม่ได้เขียนว่าเข้าไปลึกหรือตื้นก็ต้องมาตีความว่าเข้าไปแม้กึ่งองคุลีก็ถือว่าเป็นข่มขืนและถ้าไม่ใช่ช่องคลอดล่ะไปเข้าช่องทวารหนักอ่ะผิดข่มขืนไหมก็ไม่ผิดข่มขืนนะครับหรือไปเข้าช่องปากผิดข่มขืนมันก็ไม่ใช่ข่มขืนแล้วถ้าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายล่ะก็ไม่ใช่ข่มขืนเดี๋ยวนี้เขาแก้ใหม่เป็นผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายก็โดนไม่ว่าจะไปช่องไหนอะไรยังไงก็โดนอย่างเงี้ยกฎหมายแก้เพราะนั้นเนี่ยอย่าทำตัวเป็นเกจินะครับอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วผมก็ไม่น้ำเต็มแก้วบางทีเรารู้ตั้งแต่สมัยเราแต่กฎหมายเขาแก้เลยอย่างเงี้ยผมเรียนนี่คือผมถือกระทำจำเรามาตาอะไรสามอะไรรู้สามเจ็ดหกหรืออะไรก็ไม่รู้ผมจำมาตาไม่ได้นะฮะแต่มันแก้แล้วแล้วมันแก้มาเรื่อยๆสสเขาแก้เรื่อยๆมาเพราะนั้นเนี่ยระเบียบก็เหมือนกันระเบียบข้อบังคับอะไรก็เหมือนกันมันแก้เรื่อยๆเราไม่ชัดเจนก็อย่าไปอวดรู้เลยครับก็เหมือนช่วงคลิปแรกๆที่ผมทำรายการก็จะชอบไปอวดรู้กับแกเขาเลยวัดด่าแต่หลังก็เลยนั่งคับ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 อย่างเดียวคอมเมนต์ด่าก็เลยหายไปโดนไปแล้วโดนไปแล้วมึงไม่ต้องไปเสือกรู้มึงฟังอย่างเดียวโดนด่าเราอย่าไปทำในน้ำเต็มแก้วเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งผมยังโดดตีลังกาแบบคุณจ่าพนมไม่ได้เจอแต่ต้องเอ๊ะจ่าพนมไอ้หนูมึงโดดได้ไงว่าสอนอาหน่อยตีลังกายิงใช่ไหมเรายังบินล่มบินไม่ได้แบบน้องๆเขาโดดบินตีลังกาอะไรมันไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่างเราก็มีความเชี่ยวชาญในส่วนประสบการณ์ที่เราพอมีเท่านั้นเองมาไม่รู้ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำนี่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องมันก็ต้องถามรุ่นพี่ๆเขาอะไรเขามาจะอยู่กลุ่มอะไรยังไงแต่ผมไม่กลัวนะครับคือผมนี่จะเป็นคนไม่หนึ่งไม่กลัวตายสองไม่กลัวติดคุกเพราะว่าผมถือว่าเหมือนผมไปทุดงในนั้นจะไปได้เพื่อนได้พี่ได้น้องใหม่ไม่นั้นเนี่ยผมก็มีบ้านช่องมีที่นอนมีแอร์เย็นผมจะไปนอนเต็นท์ให้มันร้อนทำไมวะแล้วถ้าวันหนึ่งผมต้องไปนอนเล็กๆอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็เคยฝึกอยู่โรงเลี้ยงโรงอะไรมาอย่างเงี้ยนะ
ถ้าวิถีชีวิตมันจะต้องไปอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวก็ถือว่าเป็นมีกลุ่มใหม่พวกใหม่มิตรใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้วิชาใหม่ได้วิชาใหม่ออกมาเก่งกว่าเดิมพวกใหม่ตอนนี้ไปถือศีลเจริญภาวนานอนเต้นเล็กๆก็ไปเจอกลุ่มพี่เพื่อนน้องอายุ7 80 80กว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดบวกอะไรก็ดีนะคืออันนี้มุมคิดดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนแล้วก็สามารถหาพันธมิตรใหม่ได้ก็ตอนเป็นร้อยตำรวจตีผมจะไปนอนหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงผมอยากไปรู้ไอ้พวกที่มันตกรถไร้บ้านเนี่ยมันอยู่ยังไงก็ไปมีผ้ายางผืนนึงก็นอนโอ้ยุงแม่นเยอะนี่หว่าต้องหาผ้าผวยคุมหัวหน่อยยังไปเจอสก็อตสมัยก่อนสายสืบสก็อตเขาเรียกสก็อตเตะปุ๊บเขาให้เหลือมาเฮียไปลุกกูเป็นผู้มวลเลยเว้ยแต่เราจะไปดักจับยาเสพติดเนี่ยครับนะครับในสลัมคลองเตยผมก็เข้าไปอยู่ก็วิถีชีวิตน่าอยู่นะเขาอยู่กันแบบสมัยก่อนมันเอาขวดคว่ำขวดคว่ำแล้วก็ต่อเขาก็อยู่ได้แต่ยุงมันขึ้นข้างล่างเขาก็ปูผ้ายางปูผ้ายางเราก็ไปศึกษาชีวิตความลำบากความยากจนความแออัดเราจะได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนตั้งแต่ระดับล่างสุดถึงสูงสุดนะครับแล้วเราถึงจะปกครองคนได้เข้าใจหัวอกเขาได้เข้าใจตอนนี้เบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดมีคำถามไหมเอ้าพี่มีคำถามเปล่าผมก็ติดถูกเวลาให้มากี่ชั่วโมงวะเนี่ยถูกเวลาให้เนี่ยอ้าวพี่มีคำถามเปล่าฮะพี่มีคำถามหรือเปล่าไม่มีอะไรก็จะจบแล้วเกรงใจแล้วก็จบเลยเอาได้รายการอยู่ไหนอันนี้เจ้าของรายการผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมทำแต่ใหญ่ที่ถามประเด็นนึงเรื่องที่ว่าก็มึงก็ถามเองเนี่ยผมเป็นตำรวจเองกรณีที่ว่าจ่าข้างเนี่ยสวัสดิ์ข้างเนี่ยสวัสดิ์กิจการเนี่ยถ้าลุงอยู่ในเหตุการณ์ลุงเป็นผบ.เหตุนะเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงจะสั่งการอย่างไรในกรณีสวัสดิ์กิจการนะครับเอาไหมอะไรได้ไม่อย่าไปว่าเลยคือผบ.ต่อเขานั่นเข้าใจไหมถ้าเป็นลุงนะก็เดินเข้าไปอ่ะไอ้ก้างเป็นขั้วอะไรยิงอย่างนี้ไอ้ชิบหายเข้าใจไหมแต่ถ้ามันทานท่าจะชักยิงกูก็ต้องยิงมึงอ่ะแต่เราต้องเร็วกว่ามันนะวันที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นปืน357ลำกล้อง3นิ้วตัดนกพอมันทานท่าปุ๊บก็ตกมาเงี้ยก็ต้องเอาแต่ว่าเด็กมันนะหนึ่งแต่ถ้าลุงพินาแล้วโอ๊ตโทรบอกลุงถ้าลุงไปสถานการณ์จะแรงขึ้นเพราะเราเนี่ยมันมือฆ่าแม้แต่ไอ้จ่าสมชายที่มันฆ่าฝรั่งสองศพลุงเป็นคนไปตามจับมันนะมันยังไม่ให้ลุงขึ้นหอเลยมันกลัวจะถีบมันหล่นหอไอ้ต้องให้กูนั่งรถกลับอีกตั้งไกล200กว่ากิโลแทนที่มันจะได้กลับหอแทนที่มันจะได้กลับหอสบายสบายมันกลัวตัวสั่นไปหมดคือเรามองถ้าตายก็ตายมองตายก็ตายในมุมผู้หญิงเบลมีอะไรถามเลยจะเป็นของนี้นะของนี้คือจะเป็นมุมผมนะสมัยเกย์แล้วเจอท่านนะก็กลัวตายเลยนะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เกย์เนี่ยมันรู้ว่าใครเป็นใครคนอื่นเนี่ยจะซ้อมจะกระทืบมันเนี่ยสลบแล้วสลบอีกมันไม่นั่นนะแต่เราเนี่ยไปถามว่าไงมันรักหมดดูแววตามันรู้แววตาเนี่ยมันรู้หมดพี่จะฆ่าพี่จะฆ่ามึงว่าไงมึงว่าไงถ้ามึงโกหกก็เลือกเอานะลูกนะเอาเย็นหรือร้อนเย็นหรือร้อนคือจะตายเย็นตายร้อนแล้วก็ให้เลือกเอาว่ายากเจอศพไม่เจอศพมีช้อยให้เลือกแต่ตำรวจยุคท่านนะมันหมดยุคไปแล้วเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าเฉพาะเนี่ยมึงเคยไปถามไอ้จิติสามทองใช่ไหมครับผู้ต้องหามือปืนอ่ะที่ยิงเขาตายในเทพอ่ะแล้วตำรวจเอาไปที่โรงพักปานบุรีอ่ะโอ้ยเขากระทืบกันร้องโอ้ยโอ้ยมายันถนนใหญ่อ่ะครับติดได้ติดคนหน้าแต่แล้วเนี่ยแม่ไม่รับเพราะปืนไปซ่อนไหนเพราะมันรู้ว่าปืนเป็นถ้าได้ปืนแล้วมันก็จะติดคุกแต่ถ้าไม่เจอปืนมันจะรอดไอ้เราก็เลยไปไอ้โน้มรู้จักกูบอกรู้จักครับชื่อใครอ่ะ
เรวัตกินเกตเข้าใจกติกานะลูกโกหกตายไม่ต้องกระทืบไม่ต้องกระทืบไม่ต้องอะไรเลยเขาต้องการปืนให้สัตว์มึงเป็นเจ้ามือไฮโลแล้วเขาแทงถูกนักเลงมันต้องใช้ติดคุกยังมีวันออกถ้าผิดก็รับสาภาพไปรับสาภาพติดน้อยปฏิเสธติดนานโกหกตายเลือกเอาเออแต่ครั้งผมเลือกรับสาภาพก็พาไปเอาปืนก็จบไม่ได้เลือกไปว่านะมีรูปให้ดูนี่นี่หนูเห็นไหมเนี่ยศพที่แล้วมีรูปมาก่อนมันจะถ่ายกล้องที่แล้ว36ภาพนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่จับไอ้คนนี้ได้ให้มอบตัวก็ไม่มอบแล้วนี่แถลงข่าวนี่นักข่าวเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยถ่ายรูปแล้วมันนั่งคุยผมนั่งสอบมันเนี่ยเห็นไหมนั่งไกวห้างคุยกับผมด้วยสูบบุหรี่เฉยแล้วนี่นี่นี่หลังจากนั้น10นาทีมันตายทั้งที่ใส่กุญแจมือมีการนำเสนอโปรโมชั่นด้วยนำเสนอช้อยเมนูให้ทำไมมันตายรู้ไหมมันแย่งปืนผมจะแย่งได้ไงก็ผมพกสองกระบอกหันลำด้ามไปให้มันแย่งกระบอกหนึ่งรูปสำนวนก็ว่ากันไปสู้กับคนตายครับตัวต่อตัวมันให้การไม่ได้กูยังให้การมึงจะเอาอย่างนี้ไหมโปรโมชั่นไม่ต้องไปซ้อมไม่ต้องไปอะไรมาเมียเลือกเมียเลือกรับไปหมดโปรโมชั่นทำไมนึกถึงไงนะพี่ประจบดินห้อยที่บอกเรวัตอย่าใส่กุญแจมือนะจะไม่อยู่ในจับแม่ก็เอาโซ่หมาห้อยไว้หลังกระบะไว้หลังกระบะไว้หลังกระบะถ้าใส่กุญแจมือไอ้กวนตีนอ่ะแล้วก็คุยไอ้จบนะครับจบเออมึงทายสิว่าเราจะไปถึงประจวบเออมึงทายสิเออมันไม่หลับเลยมันไม่หลับเลยมันอยากเขาอยากจะไปถึงโรงพักให้เร็วที่สุดตอนนั้นนะไม่อยากอยู่กับท่านแล้วอยากไปโรงพักดีกว่าไม่อยากไปโรงพักกูยังไม่ไปเพราะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรอันนี้ถือว่าเจอกันแบบนักเลงนักเลงเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหามือพาเข้าก็ยังไม่มีพาเข้าก็ไม่ได้นะยังมาผมก็จะอย่างนี้มาแต่ถามว่าเรามันโกรธเคืองกับเขาไหมเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่มันในเมื่อมึงกูแทงไฮโลถูกมึงต้องจ่ายครับท่านอายุมีอย่างท่านโอ้โหนี่แบบโจรหายเยอะคือไม่กล้าทำผิดคือเจอของจริงเนี่ยเป็นตำนานยุคนั้นเป็นตำนานยุคนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยจับกันนะหายอย่างเดียวหายอย่างเดียวแล้วแก๊งท่านเนี่ยท่านคำนวณวิทุปจาพี่ชัยสังประภัยพี่หานพลอู่แต่ละคนก็อย่างนี้เลยทรงเดียวกันจะไปนั่งเจอตัวจริงนะเดี๋ยวก็ได้ไปเจอพี่แต้มใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะฆ่าตานี่เป็นนกแสกเลยนี่นั่งนี่ผมแบบเก่งมากเลยเจอแตกพี่ลำเจอแตกเลยนะมาคนเราเนี่ยมาให้หลังทำตัวดีแล้วหนูจะเจริญคือไม่เดินทางผมมองรู้ว่าใครจะรุ่งใครจะดับแต่มีบางคนเนี่ยจะดับคุณก็น่าจะรู้จักไม่เอ่ยชื่อเขาก็จะปั้นมาให้มึงไปเหมือนกับให้เสียโป้อะไรเงี้ยมาเฮ้ยเป็นนั่นเป็นนี่หน่อยเป็นมือเป็นไม้ให้ตำรวจไอ้สัตว์แล้วมึงจะโดนตำรวจนะเก็บเพราะมึงรู้มากไปเดี๋ยวถ้าเขาจับมึงได้มึงจะรับสารภาพว่ามึงเอาเงินไปให้เขาไอ้ตำรวจชั่วมันก็มีปั่นแทนที่จะไปเกินเก็บตามบ่อนตามสถานบริการตามไอ้พวกค้ายาก็กูใช้ให้หลังไปเก็บไอ้หลังเก็บมาให้กูแล้ววันหนึ่งไอ้หลังมันรับสารภาพเขาจะจับกูเข้าคุกกูก็รอไอ้หลังไปก่อนเดินผิดทางแต่ว่าไม่รู้จักก็ขี้เกียจเตือนก็แล้วแต่ถ้าเราเดินมาทางทำมาหากินอย่างเงี้ยก็จะดีนอบน้อมถ่อมตนเพราะว่าเราก็มีลายเสืออยู่แล้วเสือเนี่ยไม่ใช่หมาไม่จำเป็นต้องไปเห่าปู่ใครไม่ต้องไปเห่าปู่ใครมันก็รู้อยู่แล้วในล่าสุดได้เป็นเล่นหนังของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็รู้จักซีกับท่านเบิร์ดนี่ไปเล่นหนังของพี่เบิร์ดเรื่องอะไร
กำลังทำอยู่ครับเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับสะท้อนสังคมแบบว่าเราไม่ยอมกลับไปทำผิดประกอบอาชีพสุจริตพี่เบิร์ดท่านเบิร์ดเนี่ยก็เลยว่าผมติดต่อมาหาผมให้มาช่วยปรับเปลี่ยนรายการตัดต่อช่องผมให้มาสอนผมมาได้เพราะท่านนี่แหละแล้วท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ท่านเลยว่าก็ติดต่อมาให้ผมเบิร์ดนี่เขาเก่งมากเก่งมากพี่เบิร์ดนี่เปรียบเสมือนลูกพี่ผมจะคอยชักเบิร์ดนี่เขาเก่งมากเป็นคนที่เก่งคล่องประสานรัฐมนตรีประสานอธิบดีประสานอะไรได้เบิร์ดนะเก่งมากคือการเป็นคนช่วยผมไปทางข่าวแบบสวยงามเลยดีแล้วคือคนเราเนี่ยมันต้องอย่างนี้คือแต่ถ้าเขาเดินผิดทางพอซ้ำไปเนี่ยมันกลายเป็นผู้กระทำผิดซ้ำแต่โทษที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไปข่มขืนเด็กฆ่าไม่ได้เป็นมือปืนฆ่าคนเรามีโอกาสทำผิดพลาดด้วยกันทุกคนออกมาไอ้จ๊อกที่กูยิงขาก้านคอนะมันยังไปอยู่ไอ้เขาเรียกอะไรช่างหนังอะอยู่ในเรือนจำอะโอ้มันทำซองคาร์บอยกระเป๋าตังมาพอมันออกมันเอาไปให้เราลืมมันไปแล้วเพราะมันตั้งโอ้โหจะ20ปีเกือบ20ปีมันติดเกือบ20ปีไปติดคดีแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมมันก็ไม่นึกถึงเราอะมาเนี่ยไม่นึกถึงเราเพราะนั้นต้องมีคุณธรรมสอนคนเราเสือสามมันยังกลับตัวกลับใจได้เลยครับก็อยากให้น้องๆที่คือผมดูแววแล้วมาออกสื่อออนไลน์กันสื่อโซเชียลเนี่ยบางคนก็จะรุ่มบางคนก็จะร่วงเดี๋ยวจะบอกก็ได้ว่าใครจะร่วงเดี๋ยวหมดรายการเนี่ยเดี๋ยวจะบอกก็ได้ว่าใครจะร่วงนะขอบคุณท่านมากเป็นพรรักษาชีวิตด้านเดียวไว้ไม่เราทำไปเถอะทำไปแต่ก็อย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนจะจนใจเองนะมาพอมีชื่อมีเสียงเข้ามาแล้วอะไรแล้วเนี่ยอย่าไปลืมตัวขึ้นอย่าไปเหลิกลงอย่าไปท้อก็พยายามจะสอนน้องนุ่มไอ้นี่ด่าจนได้ดีแล้วเนี่ยมาเนี่ยด่าจนเขาเรียกคุณโอ๊กแล้วคุณโอ๊กแต่ก่อนไอโอ๊กไปไหนก็ไอโอ๊กเมื่อก่อนสัมภาษณ์ทีก็มีแต่คนคอมเมนต์ด่าเป็นทีก่อนเฟซบุ๊กเลยเล่นเฟซบุ๊กตั้งแต่โอเคเท่านี้นะขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องโจเรวัตกลิ่นเกสรเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าแบบอาจารย์ยอดในอนาคตนี้วันนี้เพื่อนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพบกับลองแต้มไลฟ์สดนะครับถ่ายรูปคู่ท่าน